สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอและอาจารย์ท็อปในรายการชมรมโหราศาสตร์เอกอุเทพนิมิตพยากรณ์นะรายการในรอบนี้ก็มาเหมือนเดิมแล้วซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาเป็นประธานอยู่เหมือนเดิมอาจารย์ท็อปก็เป็นประธานเหมือนกันค่ะอาจารย์ท็อปเหรอเออมาครับนายกดแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,999 แชร์นะอย่าลืมครับนะแชร์ออกไปเพียงคนละ 9,900 นะ99แชร์นะมาครับกดแชร์ออกไปท่านอาจารย์โอ้นี่นะมันกดแชร์ได้แล้วดูเห็นนะมันบังคับไม่ให้แชร์ตอนเย็นเท่านั้นแต่ตอนนี้กดแชร์ได้แล้วดูเด็กมันบังคับแค่ตอนเย็นกดแชร์ออกไปเร็วเซ่เร็วคนละ 9,000900นะ99แชร์ซึ่งมีท่านอาจารย์โอมาดูแลในรายการอยู่เหมือนเดิมท่านอาจารย์โอก็ได้เดินทางมาเป็นประธานแล้วนะอะไรกันนะจอมืดไปเลยอ่ะเป็นอะไรเครื่องเหนื่อยเครียดนะหลายๆสิ่งหลายๆอย่างเหนื่อยมีเครียดได้นะช่องผมเนี่ยโดนมานอะไรช่องนี้โดนเอาไว้นี่ไงซื้อเข็มขัดร้อนวัลลัสลดพุงแต่มันร้อนแสบไปหมดเลยนะอะไรเนี่ยกดแชร์ออกไปเซ่เร็วข้อความมันเข้ามาในเครื่องเปิดเครื่องอาจารย์ท็อปนอนเป็นไงบ้างตอนเย็นนี้สบายครับนะแอร์เย็นฉ่ำนะฝนตกก็บอกแล้วมีโอกาสให้นอนชมรมใช่ไหมบอกแล้วมีโอกาสให้นอนนะก็นอนดินอนอาจารย์โอไม่ตอบอ้าวแล้วเกี่ยวอะไรกับอาจารย์โออ้าวก็ให้โอกาสอาจารย์โอได้พักผ่อนเวลามันเป็นเวลาที่สวดมนต์นะเวลาที่ท็อปหลับอ่ะมันเป็นเวลาโอถ้าเกิดท็อปอยู่ท็อปก็สวดตลอดเลยโอก็สวดไม่รู้เรื่องโอต้องเอาเวลาที่ท็อปหลับอ่ะมาสวดมนต์แล้วก็ต้องสวดเบาๆเปิดลีลีเปิดไอ้เนี่ยเสียงลีลีเพื่อที่ท็อปจะตื่นรู้ตัวมาโอสวดมนต์รู้ต้องช้าๆไหมได้แล้วนี่กลัวสักห้าพอสักห้ากลุ่มแล้วมันเดี๋ยวมันบอกว่าไม่ยอมรับไม่ยอมรับโทษไม่ยอมรับในตราบาปนะเดี๋ยวนี้รู้สึกว่ามีการบังคับด้วยนะนะว่าเจ้าจะยอมรับตอนเย็นมันแชร์ไม่ได้แต่ตอนนี้เจ้าจะยอมรับในตราบาปไหมเน่มันมีมาถามด้วยนะว่าเจ้าจะยอมรับใครอ่ะไม่รู้ยายที่ไหนไม่รู้เป็นเพื่อนทับหรอไม่รู้ใครมีการถามด้วยนะว่าเจ้าจะยอมรับในตราบาปไหมแต่ว่าเราบอกไม่ยอมรับยิ้มแสบพุงว่ากดแชร์ออกไปเซ่ไปดูดิแดงป่ะเร็วโอ้เป็นจุดเลยท้องเป็นจุดเลยอะไรอ่ะ
คือเขาขายของไงแล้วเขาไปแกล้งคนที่เขาค้าขายไงคนเดียวนี้ไงแกล้งคนค้าขายเรื่องอะไรเรื่องทำมาหากินนั่นแหละมันหากินก็แทบลำบากอยู่แล้วเขาก็อยู่ลำบากกันคนมันก็สุดๆเนอะกดแชร์ออกไปเซ่เล่ถามได้ไม่เกินเพียงคนละหนึ่งคำถามเท่านั้นดูที่คำว่าสดเมื่อยังมีคำว่าสดอยู่แปลว่าพวกเรายังอยู่แต่ถ้าไม่มีคำว่าสดแล้วแปลว่าพวกเราไม่ได้อยู่แล้วนะเพราะฉะนั้นเวลาจะถามอะไรต้องดูที่คำว่าสดซึ่งท่านอาจารย์โอเนี่ยท่านเป็นผู้ที่ถนัดนะมาครับอยู่ๆก็นึกถึงกุมารทองเด็กตีวงล้อเด็กจุกอ่ะท่านอาจารย์โอ้โอ้เคยไปรับน้องแล้วเขาให้รับน้องตอนกลางคืนเนี่ยที่แบบว่าไปตามฐานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยคือโอ้มองไปข้างหน้าตรงศาลาที่ว่าจะเป็นฐานน่ะฐานที่เท่าไหร่ไม่รู้แล้วโอ้ก็เห็นเด็กตีวงล้อเล่นกันประมาณ 5-6 คนพอโอ้ไปเห็นพอไปถึงศาลาตรงนั้นน่ะโอ้ก็ทักพี่คนนั้นที่อยู่คนเดียวเป็นรุ่นพี่นะที่มารับน้องค่ะเด็กๆมาเล่นกันเยอะแยะเลยวิ่งเล่นกันเยอะแยะเลยเขาก็อยู่ๆเขาก็เดินหนีโอ้ไปเลยโอ้อยู่ในศาลาคนเดียวโอ้ก็นั่งอยู่แล้วพี่อีกคนก็มาด่าโอ้หาว่าโอ้พูดจาอะไรศาลามาแล้วนะอีกคนกลัวพอละเออท่านอาจารย์โอ้ไม่รู้เรื่องเลยจนเนี่ยทุกวันนี้โอ้เพิ่งมารู้ว่าเป็นผีมาไม่เป็นไรหรอกเราคุยกับเขาได้เพราะว่าเราเป็นหมอดูพลังจิตเราไม่ใช่หมอจริงๆโอ้ก็น่าจะมีเซนส์อะไรมากคือตั้งแต่ตอนเด็กๆแล้วเราวัยรุ่นมาอ๋อไม่ดูครับเรื่องท้องไม่ดูครับข้ามไปเลยครับถามเรื่องอื่นนะคะอย่าถามเรื่องท้องนะคะไม่ดูครับถ้าจะดูความรักสั้นๆขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนคือไม่มีผู้แชร์ไม่ดูนะครับเพราะถือว่าผิดกติกานะครับนะเรื่องคอฝันนะคะไปอะไรไม่รู้ผมฝันว่ามีคนพาไปไหนไม่รู้ฝันแล้วยังไงคือเราไม่ได้ตีความฝันนะครับเราดูไพ่ฝันนะคะเออเราไม่รู้คุณไม่รู้เราจะรู้ไหมล่ะเนี่ยค่ะเออไปไหนไม่รู้ว่าเราจะรู้เหรอคะเราเป็นหมอดูตอบไปทุกเรื่องไหมฝันว่าอะไรต้องมาดูไพ่พลังจิตด้านหลังครับเพียง999ครับต้องมาดูไพ่พลังจิตถึงจะรู้นะคะเพราะอาจารย์ท็อปนี่รู้อยู่แล้วถ้ามาเปิดดวงนะใช่ไหมถ้าอยากรู้ความฝันขนาดนั้นมาดูส่วนตัวได้นะคะทักแชทมามีค่าครูแล้วอย่าถามข้างหน้านี้ว่าค่าครูแพงไหมครับหรือค่าครูเท่าไหร่ไม่ตอบให้ทำว่าตอบข้างหลังนะไม่ชักทักในแชทนะคะหรือจะโทรมาหาอาจารย์ท็อปก็ได้เดี๋ยวอาจารย์ท็อปคุยกับอาจารย์ท็อปที่ไหนไปทุกทีครับนะลูกศิษย์ของหดหมดเลยมาบอกให้กดแชร์ออกไปสิคนละ 9,999 แชร์เข้าใจไหมถ้าไม่มีผู้แชร์ถือว่าสละสิทธิ์การถามไปเองนะเรื่องท้องก็ไม่ได้ดูไอ้เรื่องดูก็ไม่ได้ตีความฝันนะนี่มันรายการดูดวงไม่ใช่รายการตีความฝันนะทำนายความฝันก็เป็นดวงชนิดหนึ่งแหละมันก็เป็นศาสตร์หนึ่งอะแต่ว่าคราวเนี้ยโอ้ยไม่เห็นคำถามที่ทักจะชัดเจนแล้วจะได้หยิบให้ตอบให้แต่ว่าตรงนี้มันเป็นเรื่องของการดูด้วยพลังจิตมันก็ต้องยกให้อาจารย์ถอดไปคือถ้าหมอดูรู้ก่อนแล้วนะจันท็อปเร็วสิบอกให้กดแชร์เอาข้าวหอมให้วันเดือนปีเกิดเอามีน้องไหมไม่ดูครับเรื่องเพิ่งมีอะไรกับแฟนมาเครียดมากๆแฟนอายุ30แล้วค่ะเพิ่งมีอะไรกับแฟนมาหุ่มกล้าบอกขนาดนี้แล้วเนี่ยปล่อยให้คนรู้ข้างหน้าเลยอะคะปล่อยเขาเราไม่ได้ดูเรื่องท้องเขาไม่รู้เรื่องเองนะ
คุณอะไรไม่ได้แชร์สวัสดีครับผมฝันว่ามีคนพาไปไหนไม่รู้ครับเออเดี๋ยวเราผมจะรู้ได้ไงไม่มีผู้แชร์ไม่ดูบอกให้กดแชร์ก็ไม่ดูไงเออไม่ดูกดแชร์กดแชร์ฝันว่ามีคนในครอบครัวเสียชีวิตพร้อมกัน2คนครับอันนี้คือความฝันนะครับผมไม่ได้แบบนี้เดี๋ยวกันนะคนเดียวกันป่ะเมื่อกี้ข้างบนอ่ะคนเดียวกันป่ะคือเราไม่ดูนะฝันว่ามีคนพาไปไหนไม่รู้ดาดาดาอาร์ตคลาสสิกกาก้าอ๋อเดี๋ยวต้องบอกก่อนใช่ไหมว่าดูดวงเรื่องอะไรบ้างข้างหน้านี้รับดูไพ่24เท่านั้นนะคะเขาจะดูคนละหนึ่งคำถามนะคะการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานะคะไพ่ครอบคลุมระยะเวลา3วันนะคะถ้าดูส่วนตัวถามได้ทุกเรื่องถามได้ทุกข้อไพ่พลังจิตไพ่เทพพลังจิตนะคะไพ่เทพพลังจิตตรวจองค์ตรวจเทพไพ่ยิปซีอย่างละเอียดนะคะดูส่วนตัวมีค่าครูเท่านั้นนะคะถ้าเกิดดูข้างหน้านี้ไม่รับดูสื่อเทพสื่อวิญญาณหรือว่าพลังจิตหรือว่าตัวองค์ตัวเทพอะไรนะคะดูเรื่องการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาค่ะข้างหน้านี้ดูเท่านี้นะคะดูหลายเรื่องมากกว่าอีกถ้าดูพลังจิตขอไปดูส่วนตัวนะคะอีกคนก็ฝันก็คุณกาก้าถามเรื่องอื่นนะคะรับดูดวงเรื่องไหนครับบอกไปแล้วนะคะน้องใหม่ต้องแชร์ก่อนนะคะน้องใหม่28กันยายน13มีอะไรติดขัดไหมคะเราดูไพ่24เนาะเราไม่ได้ดูอะไรอ่ะคือดูเป็นคำถามอ่ะนะคือแบบว่าถามว่าเป็นคำถามได้ไหมเอาแค่นี้คือผมงงมากเลยไอ้คนที่มาถามแบบนี้บอกให้กดแชร์ก็ไม่ฟังผิดเวลาหรือเปล่าก็เลยไม่รู้จักเราปกติเราจะทำตอนเย็นนะคะลองอ่านดูป่าน23ตอนนี้แฟนหนูตอนนี้แฟนรักหนูคนเดียวไหมคะคือเราไม่ดูนะเพราะว่าเป็นคำถามที่ตั้งป้อมเพื่อทะเลาะกันดูให้เขาเพราะว่าโอ้ลำคาญละไม่ดูไม่ดูข้ามไปให้หมดเลยนะใครถามอะไรแปลกใครถามจะมีชั่วอะไรผมขอบายทิ้งไม่มีใครใช่ไหมแบบว่าไม่มีใครถามดีๆไม่มีถ้าเกิดถ้าถามแบบนี้แล้วเกิดมันมีเรื่องขึ้นมาแล้วคุณไปทะเลาะกับแฟนเราเสียหายนะคะอันนี้มันเป็นคำถามที่ทำให้แฟนก็ทะเลาะกันนะเอาล่ะผมไม่ตอบแล้วกันนะใครถามอะไรแผงๆมาผมขอบายทั้งหมดนะครับนะถ้าไม่ถามเรื่องปกติเรื่องที่เกี่ยวกับตัวเองโดยตรงบายหมดการงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษาถ้าถามความรักสั้นๆขอสถานะด้วยโสดแต่งงานหรือมีแฟนถ้าอยากดูแบบอะไรแบบเลิศเพิดแพ้วอยากรู้อะไรมากๆจะจัดมาด้านหลังครับเพียง999ผมดูราคานี้ผมพูดตรงๆเริ่มต้นที่100บาทนะคะกับอาจารย์โอนะครับเริ่มต้นที่100บาทครับนะมาได้คือถามถามมีประโยชน์บ้างกาก้า21การศึกษามีอะไรติดขัดไหมครับผมดูแค่ว่ามันดีหรือไม่ดีนะปัจจุบันนะอ่ะถือว่าดีครับมีครูดีนะ ตอบแล้วนะครับมีครูดีนะสติปัญญาคุณก็ดีนะคะนะถ้าใครถามผมตอบไม่ได้ผมจะไม่ตอบนะผมถือว่าทิ้งไปเลยนะครับนะหวาน16โสดค่าคำถามนะคะแชร์ชื่อเล่นคำถามเป็นไงอ่ะกดไลค์กดแชร์ออกไปเพียงคนละอ่ะดูข้างล่างดูป่านก่อนป่าน23ความรักเป็นยังไงคะมีแฟนค่ะใครบอกว่าดีครับมีอะไรก็คุยกันได้ครับคุยกันได้เขาเป็นผู้ใหญ่นะมีความรู้สึกว่าเหมือนเขาเป็นผู้ใหญ่กว่าเราแล้วก็เป็นผู้นำให้เราได้ค่ะจะถ้าจะให้เป็นผู้นำครอบครัวก็ได้นะคะนี่ดีมีวิสัยทัศน์กว้างไกลอ่ะนา27แฟนมีโอกาสเงินเป็นคำถามแฟนนะข้ามไปเลยครับไม่นะคุณถามในโปรไฟล์คุณชื่อคุณใช่ไหมแล้วถามคนอื่นเนี่ยคือถ้าถามคนอื่นผมไม่ดูนะผมบอกแล้วคุณดูส่วนตัวนะคะเอาไว้ดูส่วนตัวนะถ้าถามเรื่องคนอื่นนะจะถามไม่ถูกข้อแปลกนะวันนี้มีแต่คนมาถามแปลกๆถามว่าฝันจะไปนู่นมานี่วันนี้มันเป็นความเพ้อครับนะเราต้องถามในโลกปัจจุบันว่าถามแต่แบบที่เราตอบไม่ได้กันเลยคือไอ้ที่ถามว่าไอ้เงินเยียวยาเงี้ยคุณไปถามเขาดิว่าเองได้หรือเปล่าแล้วเองลงทะเบียนไว้ไหม
ถ้าเองมองไว้เองมีจุดได้ไหมเอางี้ถ้าเกิดว่าอยากจะรู้จริงๆอ่ะไปถามแฟนเลยดีกว่าไม่ใช่ไม่ใช่ดูส่วนตัวเราได้ถามได้ทุกเรื่องถามเรื่องใครก็ได้นะถ้าดูส่วนตัวถามเรื่องใครก็ได้หวาน16ปีโสดความรักช่วงนี้เป็นยังไงคะ16ปีเขาบอกว่าคุณยังเป็นเด็กอยู่นะคะหาเงินไม่ได้เลยไพ่ใบนี้คุณต้องหาเงินให้ได้เองก่อนนะคะถึงจะมีแฟนได้ไพ่มันบอกว่าต้องหาเงินให้เป็นถ้าหาเงินไม่เป็นก็ไม่มีสิทธิ์เอาละใครที่ถามอะไรแปลกๆมาผมขอบายทั้งหมดนะเพราะถือว่ามาถามอะไรแปลกๆกันเองนะเดี๋ยวดูส่วนตัวค่ะนะค่ะคือเวลาคำถามละ100บาทนะคะมีขาประจำอยู่เหมือนกันเพราะว่าดูแม่นอันนั้นดูเขาดูข้ามชาติเลยด้วยดูข้ามประเทศเลยด้วยข้ามประเทศคือเขาอยู่ไทยเนี่ยแหละแต่เขาดูเรื่องธุรกิจเกี่ยวกับระหว่างประเทศนะคะที่ดูขาประจำกับลูกค้าแบบคำถามมา100บาทเนี่ยคือเวลาดูอ่ะกติกามารยาทของเราก็คือดูเฉพาะคนที่มาถามจะไม่ดูข้ามไปมันไม่ใช่เรื่องของเขาหรือเรื่องของเรานะมันเป็นเอาเฉพาะเรื่องของเราอย่างเดียวที่ว่ากันคนที่ไม่ได้ตอบให้ทั้งหมดอ่ะให้ถามสิ่งที่เราตอบได้การงานการเงินความรักโชคลาภสุขภาพการเดินทางการศึกษานี่บอกหลายรอบแล้วนะคะ3ครอบคลุมแล้วเวลา3วันนะคะแต่ก็แปลกเนาะมีคนถามแปลกไปแล้วหรือว่าเขาไม่อยากฟังโอ้พูดกันอ่ะเขาไปดีกว่าโอ้เพราะเขารู้สึกว่าหมดเวลาไปตั้งนานแล้ว